คือยังไงเราต้องลงไว้แหละครับเพราะว่ายังไงครับเรื่องของการมีบุตรมันเป็นเรื่องของคนสองคนช่วยกันครับครับตอนนี้วันนี้ที่เราคุยกันในวันนี้จริงๆมันเรื่องน่าสงสัยแล้วก็มันก็เป็นที่น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าที่บอกว่าเนี่ยไอ้ความเป็นกรดในช่องคลอดเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพทำให้มีลูกยากได้จริงหรือไม่อันเนี้ยต้องมาทำความเข้าใจเรื่องช่องคลอดก่อนนะครับช่องคลอดเนี่ยนะครับอันนี้อธิบายทบทวนเผื่อบางท่านเขาไม่ทราบหรือเขาไม่ทราบจริงๆนะว่าอยู่ตรงไหนนะฮะคือช่องคลอดเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่เหมือนกับต่อจากอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิงอย่างที่เราสมมติเราอาบน้ำชำระร่างกายส่วนที่เรามองเห็นเป็นผิวหนังสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้คืออวัยวะเพศด้านนอกนะครับถัดเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นช่องที่เป็นช่องคลอดเข้าไปซึ่งจริงๆถ้าเราเรียงจากหน้าไปหลังเนี่ยด้านหน้าสุดจะเป็นท่อปัสสาวะก่อนด้านตรงกลางจะเป็นช่องคลอดแล้วเลยไปด้านหลังจะถึงจะเป็นทวารหนักที่เราขับถ่ายอุจจาระนะครับไอ้ช่องตรงกลางเนี่ยนะครับส่วนช่องคลอดเนี่ยเมื่อยื่นจากผิวหนังภายนอกเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะไปสุดไปเชื่อมกับตัวมดลูกแล้วก็จะไปชนกับบริเวณของปากมดลูกคือทางเข้าของตัวมดลูกนะครับแล้วตัวช่องคลอดเองเนี่ยนะครับมันจะจริงๆนะครับเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้สึกให้เหมือนกับช่องคลอดเราเห็นอวัยวะเพศภายนอกเสร็จเนี่ยช่องคลอดมันน่าจะแบบเหมือนกับสูงลึกเข้าไปในตัวคุณผู้หญิงนะครับในความรู้สึกเรารู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงเขาเอ๊ะถ้าเขาสมมติมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในผ้าเราตั้งขาขึ้นเราเห็นอวัยวะเพศผู้หญิงปุ๊บไอ้ช่องคลอดมันน่าจะแบบลึกเข้าไปหาศีรษะเขาอ่ะมันควรจะอยู่ในด้านที่แบบเหมือนกับตามแนวตั้งขึ้นไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดตามสรีระจริงๆนะครับช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยถ้าคุณผู้หญิงอยู่ในท่ายืนเนี่ยนะครับมีทิศทางมีแนวของช่องคลอดเนี่ยจะใกล้เคียงกับแนวนอนนะคือจากปากเอาเพศไปเนี่ยมันจะขึ้นไปทางแนวนอนมากกว่านะครับแล้วก็ลักษณะของตัวช่องคลอดเองเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นช่องกลมๆทรงกระบอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าผนังสมมติด้านหน้าอย่างสมมติเราไม่ถึงผนังของตัวช่องคลอดที่ลึกเข้าไปเนี่ยมันก็มีผนังหน้าผนังหลังผนังด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมครับมันทุกด้านเนี่ยไม่ได้เท่ากันจนเป็นกลมเป็นทรงกระบอกแต่ว่าผนังด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะกว้างกว่าแล้วมันค่อนข้างจะเหมือนกับกว้างกว่าแล้วก็จะมีส่วนแผ่แล้วก็ยื่นตีบเข้าหากันมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองผนังช่องคลอดจริงเนี่ยมันจะไม่กลมเป็นทรงกระบอกแต่มันจะคล้ายๆลักษณะเหมือนกับเป็นภาคตัดขวางของตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว H อย่างนั้นมันจะเหมือนบานๆบอกนะครับเหมือนในปีกของขาของ H สองข้างนี้ก็คือมุมด้านข้างส่วนตรงกลางนี่มันจะเหมือนตีข้อหากันเหมือนกับไอ้ขีดต่างนะครับคราวนี้ช่องคลอดเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะเยื่อบุของมันจะต่างกับอวัยวะเพศภายนอกที่เป็นผิวหนังสีน้ำตาลโดยที่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเยื่อบุที่เป็นผิวหนังสีแดงแดงนะครับผิวหนังสีแดงแดงพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อต่างๆซึ่งมันมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยค้ำจุนมีการยืดขยายได้ในเวลาที่เราจะต้องมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนเวลาปกติเนี่ยโอ้โหคุณผู้หญิงบางท่านแบบเหมือนกับว่าแค่ทำความสะอาดแค่แบบเหมือนกับแค่สอดนิ้วเข้าไปอ่ะเป็นเด็กเลยนะครับแต่เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเอายกให้คุณผู้ชายเนี่ยสามารถจะผ่านเข้าไปได้หรือเราลึกไปยิ่งกว่านั้นตอนคลอดลูกฮะหัวลูกกับตัวลูกทั้งหมดแหละคลอดผ่านช่องคลอดออกมาได้ด้วยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยช่องคลอดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเหมือนกับยางที่ยืดได้แล้วก็มันช่วยค้ำจุนนะครับมันกับพยุงน้ำหนักของตัวมดลูกที่อยู่ด้านบนขึ้นไปเนี่ยไม่ให้ห้อยลงมาในขณะเดียวกันมันก็สามารถยืดขยายได้ในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์หรือว่าในช่วงที่เราจะคลอดบุตรนะครับในช่วงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับพอผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วมีการตกไข่แล้วก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนก็มีประจำเดือนมาอันนี้ครับเป็นวงจรของผู้หญิงที่ได้รับฮอร์โมนเมื่อมีสภาพของฮอร์โมนเนี่ยสารคัดหลั่งที่อยู่ในบริเวณช่องคลอดเนี่ยนะครับนะเยื่อบุเหล่านี้จะมีการผลิตพวกสารคัดหลั่งต่างๆมาให้ความชุ่มชื้นครับครับประมาณว่าอย่างนี้ถ้าช่องคลอดมันไม่มีความชุ่มชื้นเนี่ยเวลาเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะฉีกขาดได้ง่ายนะเหมือนผิวหนังเราที่มันแห้งๆอ่ะมันจะแตกแบบเมื่ออาไม่เอาง่ายๆเราเป็นอากาศหนาวที่แตกวันเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ผิวแห้งเดี๋ยวบางทีผิวแตกแบบเป็นแสบๆเลยใช่ไหมครับจริงครับต้องทาไว้เสร็จแล้วจะชุ่มชื้นครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการสร้างพวกสารหล่อลื่นขึ้นมาทำให้ผนังในช่องคลอดเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากกว่าที่ไหนน้ำตาลภายนอกนะครับครับหรือยกตัวอย่างอันนึงให้คิดง่ายๆเหมือนในช่องปากเราเห็นไหมมันจะมีน้ำลายมีเป็นเมือกมีอะไรอยู่ไม่เหมือนผิวหนังภายนอกครับนะครับเพราะฉะนั้นผิวหนังที่เป็นส่วนเขาเยื่อที่เป็นเยื่อบุสีแดงๆข้างในเนี่ยอย่างในช่องคลอดเนี่ยนะครับไอ้ความชุ่มชื้นเหล่านี้พอเราไปติดตามดูเนี่ยนะครับเราพบว่าในช่วงของโดยทั่วไปถ้าเป็นช่วงโดยเฉลี่ยของรอบประจำเดือนทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีภาวะของความเป็นกรดอ่อนถ้าเราว่า TS เนี่ย TS จะต่ำกว่า7ก็คือมีความเป็นกรดอ่อนซึ่งตรงนี้นะครับพอเราศึกษากันจริงเราพบว่าสภาวะที่เป็นกรดอ่อนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำรงอยู่ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะครับคือทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียประจำถิ่นอยู่อย่างตามผิวหนังตามมือตามร่างกายเรามีหมดนะฮะคิดง่ายๆเหมือนเราหมอจะไปผ่าตัดคนไข้เนี่ยหมอจะเอามือของหมอเนี่ยล้วงเข้าไปในช่องท้องคนไข้เพื่อผ่าตัดเนี่ยหมอจะต้องฟอกมือของหมอให้ไอ้แบคทีเรียประจำถิ่นเนี่ยมันหายไปหมดก่อนถึงจะใส่ถุงมือตัดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยเราถึงจะไปหยิบจับทำสเตอไรด์ได้เพราะนั้นทุกที่มันมีแบคทีเรียอยู่นะครับแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์แบคทีเรียที่อยู่ประจำถิ่นของในช่องท้องเนี่ยเขาจะชอบสภาวะความเป็นกรดครับดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมสภาพของช่องท้องเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดอ่อนๆอยู่โดยตลอดแต่พอศึกษาให้ละเอียดนะครับอย่างในหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้อ้าวถ้ามันเป็นกรดเนี่ยมันทำให้มีลูกยากหรือเปล่าก็คือเขาไปพบว่าอย่างนี้ช่วงที่ใกล้ๆไข่ตกนะฮะอย่างผู้หญิงเราเนี่ยสมมติถ้าเราตั้งต้นจากรอบประจำเดือนใช่ไหม28 วันเนี่ยนะครับประจำเดือนวันแรกรับวันที่1โดยทั่วไปเนี่ยหลังจากนั้นไปไข่มันจะค่อยๆพัฒนาเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็กลายเป็นไข่ที่สุกแล้วก็พร้อมจะตกออกมาเนี่ยจากรังไข่เนี่ยประมาณสักวันที่14ก็คือกลางรอบอ่ะนะครับเขาไปติดตามดูเนี่ยพบว่าในช่วงที่ไข่ตกเนี่ยนะครับใกล้ๆจะตกเนี่ยช่องคลอดจะมีลักษณะของการผลิตลูกออกมาที่ปากมดลูกเยอะขึ้นซึ่งพอไหลออกมาจากปากมดลูกเนี่ยมันก็จะไหลออกมาปนเปื้อนในช่องคลอดด้วยซึ่งเจ้ามูกที่ผลิตในช่วงใกล้ๆไข่ตกเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างมากขึ้นครับก็หมายความว่าจริงๆแล้วในธรรมชาติในช่วงทั่วๆไปเนี่ยในช่องคลอดเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดอยู่แต่พอช่วงจะไข่ตกเนี่ยมันดูจะเป็นกรดน้อยลงไปนะครับก็เหมือนกับเป็นด่างมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวสภาพช่องคลอดเนี่ยมันจะเป็นกรดเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีมูกสารคัดหลั่งที่ออกมาจากปากมดลูกเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยที่มันมีความเป็นด่างมากขึ้นมันก็เลยเกิดทฤษฎีที่ว่าเอ๊ะเหตุผลที่ธรรมชาติทำแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้ปกติเป็นกดเฉยๆเนี่ยไอ้ตัวอสุจิสมมติเราเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไข่ไม่ตกอะอสุจิมันอาจจะหลุดลอยเข้าไปก็จริงแต่ว่ามันเป็นความเป็นกดนะอสุจิมันอยู่ไม่ได้แต่ว่าพอในช่วงจะเจริญพันธุ์อะธรรมชาติมันกำหนดว่าถ้าจะเจริญพันธุ์ที่ไข่ตกไปเนี่ยเพื่อให้อสุจิมันอยู่ได้นั้นทำให้มันเป็นด่างเพิ่มขึ้นหน่อยก็คือเป็นกดให้น้อยลงหน่อยนะครับอย่างเงี้ยถึงจะตรงกับช่วงที่ปฏิสนธินะครับก็เลยเป็นทฤษฎีที่สงสัยกันว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะความเป็นกรดเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อทำให้มีบุตรยากหรือเปล่าธรรมชาติมันก็เป็นการปรับตัวมันเองว่าถ้าเป็นช่วงไข่ตกช่วงปฏิสนธิจริงเนี่ยขอให้มันเป็นกรดน้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยในทางการแพทย์มานานแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการศึกษาตามหลังมาเพื่อพิสูจน์สิ่งเหล่านี้นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับข้อมูลที่ได้เนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าความเป็นกรดนั้นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์อสุจิครับเพียงแต่ว่าการที่ธรรมชาติมีการสร้างมูกเหนียวๆออกมาจากปากมดลูกที่เราบอกว่ามันลักษณะมันจะเป็นด่างมากขึ้นก็เลยลดความเป็นกรดโดยรวมลงเนี่ยไอ้มูกเหนียวๆเนี่ยแหละครับจะมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้อสุจิที่เวลาคุณผู้ชายเวียนสัมพันธ์แล้วหลั่งทิ้งไว้ในช่องคลอดเนี่ยนะครับมันจะสามารถละลายปนกับมูกเหนียวๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ละลายแล้วก็แทรกตัวผ่านตัวปากมดลูกผ่านเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็วิ่งไปตามท่อนำไข่แล้วไปเจอกับไข่บริเวณปลายท่อได้สะดวกยิ่งขึ้นก็คือไอ้มูกเนี่ยมันเป็นส่วนที่ช่วยให้อสุจิเนี่ยไปละลายตัวได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้เนี่ยจึงที่เราสงสัยว่าไอ้ความเป็นกรดเนี่ยมันเป็นอันตรายทำให้ผสมไม่ได้การปฏิสนธิไม่ดีแต่ว่าพอเป็นด่างแล้วมันดีขึ้นเนี่ยอาจจะไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของมูกอันนี้เป็นกระสอบที่ทำให้เหมือนกับตัวอสุจิมันเข้าไปในโพรงมดลูกเข้าไปหาไข่ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอเราคุยเรื่องนี้กันเสร็จเนี่ยนะครับพอเราศึกษาข้อมูลไปเยอะๆก็มีการเทียบดูว่าความเป็นกรดความเป็นด่างเนี่ยมันจะส่งผลต่อในเรื่องของการเจริญพันธุ์เนี่ยอย่างไรบ้างตอบได้ข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็คืออย่างนี้ครับเราพบว่าผลของความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยจะมีผลต่อตัวอสุจิต่างกันนะครับก็คือในแง่ของอสุจิเรารู้อยู่แล้วว่าอสุจิผู้ชายเนี่ยมันจะมี X กับ Y นะครับ X ก็คืออสุจิที่เป็นเพศหญิงนะครับส่วนอสุจิ Y เนี่ยก็เป็นโครโมโซมของเพศชายนะครับซึ่งเป็นก็นั่นก็แปลว่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเพศนะครับในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยโครโมโซมก็จะเป็น X กับ X เพราะนั้นไข่เนี่ยจะเป็น X เสมอครับก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าอสุจิ X ของผู้ชายไปผสมกับไข่ X ของผู้หญิงก็กลายเป็น XX อันนี้ก็จะกลายเป็นลูกสาวแต่ถ้าอสุจิ Y ของผู้ชายไปผสมกับไข่ X ของผู้หญิงก็กลายเป็น XY ก็จะกลายเป็นลูกชายเพราะนั้นที่เราเห็นสมัยโบราณโบราณหรือว่าเราเห็นแบบตามละครนะฮะชอบคุณแม่สามีชอบโทษว่าเธอไม่มีลูกสะใภ้ลูกสะใภ้เนี่ยไม่มีลูกชายใ
ลูกฉันเลยเนี่ยฉันจะเปลี่ยนสะพายเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะฮะต้องเปลี่ยนลูกชายตัวเองเพราะว่าตัวกำหนดเพศเนี่ยมันคือตัวผู้ชายนะเพราะอย่าไปโทษลูกสะพายเขานะไอ้ตรงข้อมูลตรงนี้ครับมันได้ความน่าสนใจอย่างก็คือพอเราศึกษาในเรื่องความเป็นกฎกันดารเนี่ยเราพบว่า CX อสุจิเพศหญิงเนี่ยก็ชอบสภาวะความเป็นกฎครับแต่สามารถอยู่ในสภาวะความเป็นกฎได้ดีกว่าและหมายถึงว่าแล้วก็อสุจิที่เป็นวายเนี่ยจะชอบสภาวะความเป็นต่างมากกว่าคือขอให้เป็นกฎน้อยลงกว่าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ข้อมูลตรงนี้จริงๆแล้วอย่างประโยคที่เราพูดในหัวข้อวันนี้ว่าช่องข้อที่เป็นกฎเนี่ยจะทำให้มีลูกยากจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราดูตามข้อมูลเนี่ยนะครับช่องข้อที่เป็นกฎเนี่ยน่าจะทำให้มีลูกยากเฉพาะส่วนของเพศชายครับเพราะว่าอสุจิชายเนี่ยมันจะชอบความเป็นด่างไงเพราะนั้นความเป็นกฎเนี่ยน่าจะไปรบกวนอสุจิวายมากกว่าแต่ CX เนี่ยเขาชอบความเป็นกฎอันนี้ไม่น่าจะมีผลนะครับเพราะนั้นในกรณีที่เราคุยกันในหัวข้อมันจริงๆแล้วมันคงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการมีลูกยากแต่ว่ามันจะทำให้สัดส่วนของการมีลูกเนี่ยจะมีโอกาสเป็นลูกชายได้ยากขึ้นเพราะว่าอสุจิชายเนี่ยอสุจิวายเนี่ยเขาชอบความเป็นด่างแต่ถ้าเราโดนความเป็นกฎเยอะๆเนี่ยอันนี้จะทำให้มันเข้าไปหาไข่ได้ยากขึ้นนะครับเพราะนั้นมันเป็นประเด็นไอ้ความเป็นกฎเป็นด่างจะอยู่ในประเด็นตรงนี้มากกว่านะครับอันนี้ถามว่าแล้วทำไมมันต้องมีความเป็นกฎก็เหมือนที่เราบอกไว้ตอนแรกแล้วการที่ความเป็นกฎของช่องคลอดเนี่ยนะครับมันช่วยให้เชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นเจริญเติบโตอยู่ได้ดีเนี่ยมันจะรักษาสมดุลของธรรมชาติครับถ้าเรามีแบคทีเรียประจำถิ่นที่อยู่ในช่องคลอดที่เจริญเติบโตอย่างสมดุลเนี่ยมันจะทำให้โอกาสที่เราติดเชื้อคือแบคทีเรียแตกฟอร์มจากภายนอกจะเข้าไปอาศัยอยู่เนี่ยมันยากกว่านะครับมันไม่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีแบคทีเรียประจำถิ่นเลยเนี่ยเป็นที่ว่างๆพวกแบคทีเรียพวกเชื้ออื่นจากภายนอกเนี่ยมันจะเข้าไปโจมตีเราจะเกิดการอักเสบติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วจริงๆนะครับเราไม่ต้องไปตื่นเต้นเกี่ยวกับความเป็นกฎมันทำให้มีลูกยากหรอกนะครับจริงๆแล้วการมีลูกยากเนี่ยสาเหตุหลักๆมันมาจากเรื่องอื่นมากกว่าเช่นอายุเรามากขึ้นไหมเรามีโรคประจำตัวอะไรที่ทำให้การสร้างไข่สร้างอสุจิไม่ดีเช่นเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีภาวะไทรอยฮอร์โมนไทรอยต่ำเกินไปนะครับอันนี้จะสำคัญมากกว่าหรือความที่คุณผู้หญิงมีปัญหามีโรคที่รังไข่ทำให้สร้างไข่ได้ไม่ดีหรือว่าคุณผู้ชายมีปัญหาที่อสุจิมันไม่แข็งแรงหรือจำนวนน้อยนะครับหรือว่าสมมติเกิดจะมีปัญหาเรื่องท่อนำไข่ตีตันทำให้มันปฏิสนธิไม่ได้เพราะมันอาจจะเดี่ยวไข่ไม่ไหวแต่เจอกันไม่ได้หรือว่าตัวมดลูกอาจจะมีเนื้องอกมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับหรือว่าฝังตัวมาแล้วปรากฏว่าคุณผู้หญิงนั้นฝังคุณแม่เนี่ยสร้างฮอร์โมนเพื่อมาอบอุ้มการตั้งครรภ์ได้ไม่ดีปัจจัยเรื่องการมีบุตรยากเนี่ยมันโยงกับเรื่องเหล่านี้มากกว่าเพราะฉะนั้นมันไอ้เรื่องของช่องคลอดเป็นกฎทำให้มีลูกยากเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะครับคราวนี้พอเราโยงไปถึงไอ้เรื่องที่หมอบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าอ้าวถ้าอย่างนี้พอเราศึกษาเจอว่าอสุจิ X ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยชอบความเป็นกรดอสุจิ Y ที่เป็นด่างเนี่ยผู้อสุจิ Y ชอบความเป็นด่างมากกว่าก็เลยเกิดนะครับสมัยอันนี้หมอยกมาเป็นสมัยก่อนนะความเชื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาเลยมีเหมือนกับมีสูตรนะสูตรลูกสาวนะฮะอยากได้ลูกสาวใช่ไหมก่อนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยให้ลาสวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำส้มสายชูอย่างเชือจางซึ่งมันเป็นกรดไงก็เหมือนว่าพอเพิ่มความเป็นกฎมากขึ้น X มันจะได้เข้าไปเร็วกว่าได้ลูกสาวมีสูตรอย่างนี้ด้วยแล้วก็จะมีถ้าอยากลูกชายกลับกันนะฮะให้ใช้ของที่เป็นด่างก็คือที่เขาใช้กันในสมัยก่อนก็เป็นโซดาสำหรับปิ้งขนมปังนะฮะตู้นั้นนะครับมาทำให้เจือจางแล้วก็สวนล้างช่องคลอดนะครับซึ่งหมอเรียนว่าจริงๆอย่าทำนะครับเพราะว่าการใช้สิ่งพวกนี้ซึ่งมันไม่ได้สะอาดไม่ได้สเตอร์ไลน์อ่ะเราอาจจะทำให้เกิดปนเปื้อนหรือเกิดการติดเชื้อต่างๆตามมาซึ่งการติดเชื้อไม่ใช่ลุกลามแค่ในช่องคลอดแต่ว่าอาจจะลุกเข้าไปถึงในโพรงมดลูกเข้าไปในช่องท้องได้เลยเพราะนั้นการอย่าทำแบบนั้นถ้าเราจะต้องการคัดเรื่องเพศอะไรจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เราก็ไปคัดที่อสุจิดีกว่าครับจะให้ผลที่แม่นยำกว่าแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าไอ้การศึกษาที่เคยได้ผลสรุปว่า RGX เนี่ยชอบความเป็นกฎเนี่ยนะครับเขาก็ไปศึกษากันต่อด้วยว่า RGX เนี่ยมันตัวใหญ่กว่ามันหนักกว่ามันเคลื่อนที่ช้ากว่าก็เลยนะครับในขณะที่ RGY เนี่ยตัวเล็กกว่านะครับเคลื่อนที่เร็วกว่าคล่องแคล่วกว่าเขาก็เลยเกิดสูตรลูกสาวลูกชายอีกแบบนึงก็คือถ้าเราอยากจะได้ลูกชายนะครับ RGY มันเคลื่อนที่เร็วกว่าใช่มั้ยเพราะนั้นให้มีเพศสัมพันธ์ตรงวันไข่ตกพอดีเป๊ะครับพอตรงกันเนี่ยพอมันเข้าไปพร้อมมาทั้งหมดนะยังไงวายมันตัวเล็กกว่ามันไปถึงก่อนมันมีโอกาสได้ลูกชายมากกว่าในทางกลับกันถ้าอยากได้ลูกสาวนะครับนะเนื่องจากอสุจิ
อสุจิอย่างเราบอกแล้วอสุจิที่เป็น Y เนี่ยเขาตัวเล็กกว่านะครับในขณะที่ตัวอสุจิ X หรือเพศหญิงเนี่ยตัวใหญ่กว่าอสุจิ Y ที่ตัวเล็กกว่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีความอดทนครับต่อสภาวะแวดล้อมเพราะนั้นเขาจะอยู่ได้ไม่นานก็จะค่อยๆสลายตัวเหมือนกับค่อยๆตายไปแล้วยิ่งเรายิ่งบอกว่า Y เนี่ยชอบความเป็นด่างไอ้ช่องคลอดเรามันมีความเป็นกรดอ่อนอยู่แล้วเพราะนั้นยิ่งทิ้ง Y ไว้นานๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆตายค่อยๆเสื่อมสลายไปก็จะเหลือแต่ X อยู่พูดง่ายๆคือ Y อาจจะว่ายเร็วกว่าแต่ X มันทนกว่าดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะได้ลูกสาวเนี่ยเขาใช้วิธีว่าให้มีเพศสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนสัก 2-3 วันนะครับที่เราบอกแล้วไงถ้าไข่ตกพอดีพวกเนี้ย Y มันอาจจะว่ายไปถึงไข่ก่อนใช่ไหมมันอาจจะลูกชายแต่ว่าเราแกล้งมันโดยการที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวันไข่ตกสัก 2-3 วันนะครับอสุจิที่ถูกปล่อยเข้าไปในนั้นเนี่ยนะครับอสุจิ Y เนี่ยมันต้องทนอยู่นั้นก็สองอาจจะว่ายเร็วกว่าก็จริงแต่ว่าไปถึงไข่ยังไม่มาไข่ยังไม่ตกปรากฏว่ามันทนสภาวะอยู่นานไม่ได้ความเป็นกรดก็ทนได้ไม่ดีมันก็ค่อยตายไปก่อนอสุจิ X ถึงมันจะมาช้ากว่าแต่มันทนกว่ามันก็ยังอยู่เหลือเพราะไข่ตกตามหลังมาเนี่ยปฏิสนธิกันก็เลยมีโอกาสได้ลูกสาวมากขึ้นก็เลยอันเนี้ยแล้วก็เป็นวิธีที่แบบแต่ละคนก็พยายามทำกันอยู่นะฮะซึ่งหมอเฉลียนตรงว่าก็อย่าไปเชื่อมันมากนะฮะมันมีจุดมันมีจุดที่ไอ้เรื่องนี้ความเชื่อตรงนี้มันมีจุดที่โอกาสผิดพลาดมันสูงมากเลยเราต้องคิดด้วยครับว่ากำหนดวันเคยตกกำหนดไงอ่ะนับวันเหรอที่คุณหมอเคยพูดให้ฟังหรือเปล่านะแล้วเราบอกเราอุตส่าห์นับวันแต่เรานับผิดนะการนับวันจะให้มีเพศสัมพันธ์ตรงกันแล้วได้ลูกชายกลายเป็นนับพลาดกลายเป็นตัวเราเองทำให้ได้ลูกสาวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการตรงนี้นะครับก็มันมีความคาดเคลื่อนสูงนะครับแล้วก็ยิ่งหลังๆมานะครับไอ้ทฤษฎีตรงนี้มันก็ถูกลบล้างจากงานวิจัยใหม่ๆครับคือพอเราศึกษาจากจำนวนประชากรมากขึ้นในเรื่องของที่อย่างที่บอกแล้วเอากดไปทาบ้างเอาด่างไปทาบ้างหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ตรงไหมหรือว่ามีเพศมันก่อนวันเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมว่าพอศึกษาจากกลุ่มประชากรเยอะๆมากๆเนี่ยมันได้ผลไม่ค่อยแตกต่างกันฮะมันเข้าใกล้กันมันแม้จะแตกต่างกันไม่ได้ที่เราเคยเชื่อมาในอดีตเนี่ยมันบังเอิญก็คือบังเอิญไปเก็บในกลุ่มตัวอย่างที่มันเอียงไปทางนั้นอยู่แล้วไงมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อถ้ามีเพศสัมพันธ์ตรงวันนะถ้าแบบเป็นมีความเป็นด่างจะช่วยลูกชายหรือกลับกันถ้ามีเพศสัมพันธ์ให้มีก่อนหลายๆวันนะครับหรือว่าถ้ามีภาวะเป็นกรดจะได้ลูกสาว อันนี้ก็เลยความน่าเชื่อถือมันลดลงนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตมันเคยมีข้อมูลพวกนี้บอกต่อกันมาเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่มันมาถึงหัวข้อว่าช่องคลอดเป็นกรดจะมีลูกยากเนี่ยมันอาจจะโยงมาจากเรื่องนี้ก็ได้ฮะที่ว่ามีเป็นกรดแล้วมีลูกชายยากขึ้นนะครับแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาเพี้ยนๆแบบว่ากลายเป็นมีลูกยากทั้งหมดแท้จริงแล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศต่างหากเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องเพศนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับพอศึกษากันเยอะๆนะครับโครกปรากฏว่าข้อมูลมันไม่ต่างกันก็เลยสรุปแล้วมันก็ไม่จริงอยู่ดีนะครับครับต้องนี่แหละฮะต้องให้คุณโอ๊คมายืนยันนะคุณมีลูกสาวตอนไม่จริงใช่ไหมผมไม่ได้ทำสูตรอะไรเลยครับไม่ได้ทับเบ็ดอะไรเลยใช่ไหมไม่ฮะจริงที่มาเห็นนับพลาดด้วยใช่ไหมฮะไม่รู้ด้วยไม่ทำอะไรนับทำไมมาครับมาอีกทีก็คือเห็นเป็น2ขีดแล้วคุณหมอโอเคนะครับผู้ชายเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราก็มีความพยายามในการจริงๆความพยายามในเรื่องการคัดเพศบุตรอะไรก็มีกันมานานแล้วล่ะครับก็ใช้วิธีต่างๆเหล่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าจะให้แม่นยำจริงเนี่ยมันต้องไปเอาถ้าจะให้ชัวร์ๆทีนะครับวิธีการคัดเพศบุตรที่จะทำให้แน่นอนจริงๆวิธีเดียวก็คือเราต้องเอาอสุจิเนี่ยมาผสมกับไข่ครับนอกร่างหลุดที่เราเรียกว่าเด็กหลอดแก้วครับแล้วก็เลี้ยงจนเป็นตัวอ่อนไปเลยครับเสร็จแล้วถ้าเราได้ตัวอ่อนเสร็จเนี่ยสมมติเรามีตัวอ่อนอยู่ในมือ 4-5 ตัวเนี่ยเราค่อยมาตรวจแต่ละตัวว่าตัวไหนเป็นเพศอะไรฮะอันนั้นแหละครับถึงจะ 100% ก็คือมันเป็นผลลัพธ์ปลายทางแล้วไงว่าตัวนั้นเลือกได้แล้วใช่นะครับแต่ว่านั่นก็คือมันก็จะไม่เป็นกระบวนการธรรมชาติอีกต่อไปไงมันจะต้องเป็นการรับขั้นสูงแล้วคือต้องมาทำเด็กหลอดแก้วแล้วครับมีคุณผู้ฟังถามมาครับถามมาเพิ่มเติมครับการเลือกเพศนี่สรุปแล้วเนี่ยไข่ตกใช้การอมปลอดแล้วเขียนกราฟจะแม่นไหมคะไม่แม่นครับไม่แม่นหนึ่งนะครับความเชื่อเราอย่างนี้ครับในช่วงที่ไข่ตกเนี่ยนะครับนะอุณหภูมิในร่างกายของคุณแม่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก 0.5 ถึง 1 องศาเซลเซียสครับอันนี้
มันมีข้อจำกัดในเรื่องนี้เหมือนครับว่าความแม่นความไม่แม่นเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งนะครับการวัดอุณหภูมินั้นเนี่ยจะต้องเป็นอุณหภูมิพื้นฐานเขาเรียกว่า basal temperature ก็คืออุณหภูมิพื้นฐานของร่างกายในช่วงตื่นนอนตอนเช้าครับหมายถึงเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสมมติถ้าเราอยากจะในช่วงใกล้ๆไข่ตกใช่ไหมเราอย่างที่บอกเราบอกอะกะไปแล้วมันจะ14วันถ้าวันที่10 11 12อะไรเงี้ยต้องเริ่มละก็คือเตรียมตลอดไว้หัวเตียงทุกเช้านะครับล้างให้สะอาดเตรียมตัวพร้อมเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเนี่ยก่อนทำกิจกรรมอย่างอื่นเลยต้องวัดตลอดทันทีนะครับเอาลืมน้ำย้ำไปวัดตลอดคือหมายถึงว่าเอาตลอดน้ำมาอมใต้ลิ้นนะฮะไม่ต้องแย่เข้าไปในช่องคลอดนะฮะวัดตลอดไม่ได้วัดตรงนั้นนะฮะนะคือเราพบว่าอย่างนี้ครับในช่วงที่มีไข่ตกเนี่ยมันจะมีเหมือนกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิร่างกายที่เราเรียกว่าฮีทเหมือนกับบางทีขอประทานโทษเหมือนเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวช่วงมีฮีทมีอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่เขาพร้อมจะเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะในช่วงนั้นเนี่ยนะครับนะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แปลว่านั่นอาจจะเป็นวันไข่ตกอันนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือหนึ่งสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยต่างๆเนี่ยมันมีผลต่ออุณหภูมิพื้นฐานร่างกายครับโดยในแง่ที่ว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมภายนอกครับยกตัวอย่างเนี้ยเมื่อสักสัปดาห์ก่อนนะบ้านเรายังร้อนๆอยู่เลยโผล่มาเมื่อวันสักวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจุดเย็นถูกไหมครับเราเข้านอนไปด้วยภาวะที่มันร้อนในวันก่อนวันรุ่งขึ้นมันเย็นครับอุณหภูมิมันเปลี่ยนไงครับอุณหภูมิร่างกายมันก็เปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นความแม่นยำมันจึงต่ำอย่างสมมติเรานอนเนี่ยยังหนาวๆมาหลายวันเนี่ยตอนนี้ชักจะเริ่มอุ่นขึ้นสมมติพรุ่งนี้เราตื่นมาวัดเนี่ยอุณหภูมิเราขึ้นอีก 0.5 องศาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับสองเราเปิดแอร์เย็นไปร้อนไปป่ะนะครับเราห่มผ้าห่มเรานอนที่เราถีบผ้าห่มออกหรือป่ะเรากำลังกิ้งตัวไปมาแบบถ้าเรามีกิจกรรมเยอะๆเราขึ้นไหวไปมามีแอคทิวิตี้เยอะอุณหภูมิร่างกายมันก็สูงขึ้นไงเพราะนั้นการวัดตลอดแล้วหาวันไข่ตกเนี่ยต้องเรียนเลยครับว่ามันเป็นวิธีที่ยากที่สุดครับคือแบบให้ความละเอียดต่ำมากนะครับเพราะมีปัจจัยที่มารบกวนเยอะมากเลยดังนั้นก็ถ้าจะทำก็ถือซะว่าโดยประมาณเป็นถือว่ากากๆโดยประมาณก็เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้ถือว่ามีบุตรยากหรือต้องเร่งรีบมีบุตรมากก็ลองนับไปเดือนนี้ไม่สำเร็จก็ลองนับดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้านับในแง่นี้ก็หมายว่าเรานับว่าโอเคถึงมันจะรู้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับแล้วร่างกายมันอย่างพอเราวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่านั่นเป็นช่วงไข่ตกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.5 องศาเนี่ยนะครับครับมีเพศสัมพันธ์ก็ยังมีปัจจัยอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าช่วงนั้นไข่ตกแล้วอสุจิมันจะไปเจอกับไข่หรือเปล่าพ่อมันจับไข่ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการใช้วิธีเพียงนับวันเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ถือว่าลองเพิ่มโอกาสหน่อยโดยธรรมชาติดูหน่อยแต่ว่ายังไม่อยากใช้เทคโนโลยีไม่อยากใช้ยาอะไรต่างๆช่วยนะครับแล้วก็ถือว่าไม่ได้เร่งร้อนมากเช่นเฮ้ยเราไม่ได้รีบมันไม่ใช่อายุ40กว่าแล้วที่ต้องรีบๆมีเราก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์นับวันแบบนี้นับอุณหภูมิไปเบี้ยวบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องตรงเขาสักเดือนนึงอ่ะมันก็อาจจะท้อนะแต่นั่นหมายถึงใช่นะแต่นั่นหมายถึงสำหรับผมเนี่ยก็คือเรียนคุณโอ๋เลยว่ามันก็หมายถึงว่าสำหรับโอกาสในการตั้งครรภ์โดยรวมแต่ถ้าเราเอาวันไข่ตกเนี่ยจากการวัดอุณหภูมิแล้วมาผนวกกับที่เราจะบอกให้มีเพศสัมพันธ์ตรงวันไข่ตกแล้วจะได้ลูกชายมีก่อนจะได้ลูกสาวเนี่ยอันนี้อย่าทำเลยครับคือยิ่งทำเนี่ยมันเหมือนกับเอาสิ่งที่ไม่แน่นอนมาจับสิ่งที่ไม่แน่นอนอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าโอกาสในการได้เพศเนี่ยไม่ตรงเลยครับและคราวนี้เนี่ยนะครับแล้วทำไมเราถึงก็อย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงก็คือแล้วทำไมพอเราบอกอย่างเงี้ยเอากฎมาทาได้ลูกสาวใช่ไหมครับครับเอาด่างมาทาได้ลูกชายมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันไข่ตกได้ลูกสาวที่เพื่อนมันตรงวันได้ลูกชายอะไรอย่างเนี้ยทำไมเราถึงได้ยินข่าวว่าคนทำแล้วมันได้ตรงเออครับอย่างนี้นะครับคนที่ทำแล้วสำเร็จตามนั้นนะเขาจะประกาศเขาจะโพสต์ใหญ่เลยโอ้ที่เราทำเนี่ยได้ตามนี้นะฮะแต่ว่าคุณรู้ไหมครับอีกครึ่งนึงเนี่ยเขาทำแล้วได้อีกเพียบเลยนะเขาไม่พูดนะฮะเขาเงียบคือแบบเราทำอันนี้เราไม่สำเร็จเว้ยเราก็อายแล้วก็ไม่อยากบอกใครคนที่ทำได้เหมือนกับคนคล้ายซื้อหวยนะใช่ใช่สุดเวลาซื้อหวยงวดที่ถูกเนี่ยบอกเลยใช่ไอ้ที่งวดตั้งเยอะที่มันไม่ถูกฮะเงียบเออนะฮะที่รักที่เหมือนที่ต้องทักกันอยู่นะคุณโอ๊คคุณตันต้องทักกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าได้ลูกชายลูกสาวเท่ากันนะฮะเพียงแต่ว่าคนที่ทำแล้วสำเร็จเนี่ยเขาจะพูด
คนที่ทำแล้วได้อีกเพศหนึ่งเขาเงียบครับคราวนี้พอไอ้เราไม่รู้เรื่องใช่ป่ะคุณพ่อคุณแม่รู้ใหม่อยากจะไปกดดูในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยไปใช้ก็โพสจะทำอย่างนี้ได้ได้ทุกคนเลยใช่ใช่ก็ไอ้ที่เหลือมันไม่ได้โพสไงฮะถูกแล้วนะไม่จริงนะครับให้คิดง่ายๆครับถ้าเราปล่อยอสุจิทั้งหมดหลุดออกจากตัวเราเข้าไปในช่องคลอดนะครับไอการที่แบบแค่ไปวันก่อนวันหลังหรือว่าไปกดมากขึ้นหน่อยเป็นต่างมากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยมันจะไปสกัดอสุจิทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งเอ็กซ์ทั้งวายมันต้องมีหลุดรอดวายเข้าไปเจอไข่อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่ามีความเสี่ยงมันก็คงจะได้อาจจะได้อีกเพศหนึ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจไว้ก็เป็นไปได้ครับโอ้พออาจารย์ยกตัวอย่างนี้เหมือนวิธีลดน้ำหนักเลยครับอาจารย์ยังไงฮะเคยคุยกับนักโภชนาการเขาก็จะบอกว่าคนที่เขาใช้แล้วไม่ได้ผลเขาก็จะไม่พูดไงมันก็เลยมีแบบออกมาว่าแบบเนี่ยเคยทำแล้วมันลดได้อะไรแบบนี้นั่นแหละครับผมเคยเข้าไปดูเหมือนครับจะมีสูตรของครูนู่นสูตรของครูนี่อะไรเงี้ยสารพัดสูตรบางทีเราอ่านดูแล้วเราเป็นหมอมันไม่ค่อยเป็นไปได้ว่ากินแบบนี้มันจะลดได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่จริงนะฮะคือบังเอิญถ้าคนนั้นเขาลดได้เขาอาจจะออกกำลังกายเยอะหรืออะไรเงี้ยลดเองทำไมคล้ายกันนะครับใช่ไหมครับผมเคยมีคนไข้มาถามนะคนไข้เอายาเม็ดหนึ่งมาหาผมมาแล้วก็มาถามว่าคุณหมอนี่ไปซื้อมา 2,000 บาทเนี่ยยาเม็ดลูกชายเขาบอกเลยนะฮะว่าเนี่ยเดี๋ยวกินก่อนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะได้ลูกชายโอ้โหครับอย่างนั้นเลยครับคือมาถามผมว่าเป็นยาอะไรผมบอกตรงว่าผมไม่รู้ว่ายาอะไรเรื่องนี้นะฮะแล้วผมบอกเอ้าแล้วไปซื้อมาจากไหนแล้วแบบแล้วไปชื่อเขาได้ไงว่าแบบเราเป็นหมอเรายังไม่รู้เรื่องเขาเชื่อได้คุณหมอเขาบอกเลยว่าถ้าสมมติกินแล้วไม่ได้ลูกชายเนี่ยมาเอาเงินคืนเอาเงินคืนค่ายาเนี่ยเหรอฮะมันหายไปเลยนะฮะคือสมมติเรากินแล้วเราได้ลูกชายเราก็ได้ลูกชายของเราเองไงฮะครับแต่เราก็เสียค่ายาของพันบาทไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราได้ลูกสาวเราก็คืนได้สองพันบาทนั้นให้ไงไม่รู้จะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าดีอาจารย์หมอปวดนั่นก็คือแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรฮะมันเหมือนเล่นการพนันเหมือนกันนะอาจารย์ว่าแบบออกเป็นลูกชายนี่เห็นไหมเราได้ตังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คือตังเราเลยฮะเอาตังเราไปเสียคือเหมือนว่าเราใช่ไหมอาจจะเป็นพาราสักเม็ดก็ได้ฮะเรากินไปเฉยๆถ้าเราได้ลูกชายเนี่ยถือว่าเขาสำเร็จแล้วเราต้องจ่ายตังเขาไปเท่านั้นที่เราได้ครับแต่ถ้าเราไม่ได้สาวซึ่งเราก็เซ็งอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากได้ลูกสาวเราถึงไปซื้อยาเม็ดมากินแค่ถ้าเกิดว่าเราเซ็งไปเองเขาก็แค่คืนตังนั้นมาก็คือเราก็ไม่ได้จ่ายตังค์ให้เขาแต่เราก็ได้ลูกสาวไงอาจารย์ก็โดนแจ้งก็โดนหลอกมันเกิดขึ้นมานานหรือยังครับไอ้เจ้ายาลูกชายขึ้นทางจังหวัดครับเดี๋ยวนี้คงเดี๋ยวนี้คงหลอกคนยากขึ้นแล้วฮะผมว่าแบบไม่เคยได้ยินเหมือนกันอาจารย์เพิ่งเคยได้ยินติดตามที่อาจารย์บอกเอ้ยมีคนหลอกในลักษณะนี้ด้วยนะตอนหมอใช้ทุนเลยครับอยู่แต่จังหวัดนี้ครับมาปรึกษาให้เรายังงงเลยเราเปิดตำราไม่ทันเลยเราไม่รู้เลยครับสรุปเราไม่ได้อะไรนะฮะถ้าคนนั้นได้ลูกชายเขาก็ได้เองนะแต่ต้องจ่ายเงินให้เขาสองพันนะโอ้แต่ถ้าสมัยก่อนนานมาก 2,000 บาทก็เยอะมากเลยโอ้เยอะมากเยอะเยอะเยอะงงเลยว่าเฮ้ยมันทำขนาดนี้แต่ว่าเขาอาจจะมองว่าอ่ะงั้นถ้าเราไปรักษากับหมอไปทำเด็กหลอดแก้วทำอะไรโอ้มันเป็นแสนอ่ะมันก็ไอ้ 2,000 ก็คุ้มหน้าอะไรเงี้ยใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่จริงนะครับไอ้ที่เราคุยกันหัวข้อหลอนไอ้เรื่องความเป็นกฎจะทำให้มีลูกยากไหมคงไม่เกี่ยวครับแล้วก็มันจะไอ้ความเป็นกฎมันจะช่วยให้มีลูกสาวมากขึ้นหรือลูกชายไหมก็ไม่จริงอยู่ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มโอกาสในการมีบุตรใดๆก็ตามต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการคัดอสุจิคัดตัวบอดเพราะอย่างนั้นมันเชื่อถือไม่ได้ครับมันถือเป็นความบังเอิญก็คือว่าถ้าอยากจะให้ชัวร์หรืออะไรแบบนี้ก็คือใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี่แหละมันแน่นอนครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องย่อยที่ต้องคุยให้ฟังต่อว่าแล้วการเลือกเพศเนี่ยจริงๆมันทำได้หรือเปล่านะครับต้องเรียนว่าโดยกฎหมายไม่อนุญาตให้เลือกเพศนะครับอย่างที่เราบอกว่าเราจะรู้เพศตัวอ่อนได้ที่หมอบอกไปตอนต้นไงว่าเรารู้เพศได้อย่างเดียวคือเราต้องเช็คที่ตัวอ่อนไปเลยว่าตัวอ่อนนั้นเป็นเพศชายเพศหญิงอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วกฎหมายไม่อนุญาตให้เราเช็คตัวอ่อนเพื่อทราบเพศนะครับ
จริงๆแล้วเขาอนุญาตให้เช็คตัวอ่อนเฉพาะในบางคนที่มีปัญหาอย่างยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุเกิน35ปีอ่ะมีโอกาสที่จะมีลูกเป็นดาวหรือว่าเป็นลูกพิการแบบโครโมโซมผิดปกติได้สูงนะครับเพราะนั้นถ้าเขาสมมติเขาเป็นคนมีบุตรยากอยู่แล้วแล้วเขาอุตส่าห์ทำเด็กหลอดแก้วอ่ะนะแล้วโหมันแบบไหนๆก็เสียเงินเสียทองทำไปต้องเยอะแล้วเรามีลูกยากเนี่ยกว่าจะได้ลูกมาใช่ไหมครับเขาก็มันก็เราก็จะอนุญาตให้คนที่อายุเกิน35ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องโครโมโซมผิดปกติเนี่ยเขาไปตรวจตัวอ่อนของเขาได้นะครับแต่คราวนี้เราตรวจตัวอ่อนเนี่ยต้องเข้าใจไว้ก่อนเราตรวจด้วยเหตุผลที่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเขามีโรคดาวอยู่ไหมโรคที่จะคัดเอาเฉพาะตัวอ่อนที่ปกติมาใช้นะครับแต่แน่นอนเมื่อเราตรวจโครโมโซมตัวอ่อนเนี่ยมันก็ต้องเห็นโครโมโซมเพศหรือโครโมโซมเพศคงตัวไว้อยู่แล้วครับแต่ให้เข้าใจไว้ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้ตรวจเพื่อจะดูเพศตัวอ่อนนะครับนี่เข้าใจไว้ก่อนตามกฎหมายเลยระบุไว้เลยครับว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายเราทำเนี่ยเราจะทำในแง่ที่ว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกว่าเราตรวจแล้วเป็นตัวอ่อนที่ปกติเพียงแต่ว่าตัวอ่อนที่ปกตินั้นมันจะมีเพศตัวไหนอาจจะมีปกติอยู่ 4-5 ตัวเงี้ยจะเป็นชายคนไหนหญิงคนไหนอันนั้นโอเคเราจะรู้ไปด้วยพร้อมๆกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นสรุปความพยายามในการเลือกเพศทั้งหมดมันในกฎหมายก็ไม่อนุญาตอยู่ดีนะครับให้เข้าใจตรงนี้ไว้ตรงกันนะครับชัดเจนนะเพราะว่าอย่างหัวข้อที่ผมเอามาคุยกับอาจารย์นะครับผมเห็นข้อมูลแบบว่าโหแล้วก็บางเว็บไซต์ที่เขาแนะนำไปจนถึงแบบว่าอุ๊ยนั้นก็ต้องให้คุณแม่เนี่ยล้างทำความสะอาดต้องคลอดโดยสภาพเอาเนี่ยครับเอาโซดาปิ้งขนมปังมาล้างหรือเอาอะไรที่เป็นด่างมาล้างซึ่งจริงๆเนี่ยมันทำให้เกิดการติดเชื้อเกิดการระคายเคืองเขินอักเสบเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วพอมันอักเสบติดเชื้อเนี่ยเชื่อไว้เลยครับการเจริญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันจะทำเมื่อสภาวะร่างกายพร้อมเพราะถ้าเรามีการติดเชื้อมีการปนเปื้อนมีต่างๆพวกเนี่ยมันจะท้องยากครับเพราะนั้นกลายเป็นว่าเราปล่อยให้ช่องคลอดเป็นกดไปอยู่เฉยๆโดยไม่ปนเปื้อนเชื้อไม่มีความสกปรกไม่เอาอะไรไปส่วนล้างน่ะอันนั้นจะท้องง่ายกว่าการที่เราไปเอานู่นเอานี่ไปส่วนล้างให้เป็นด่างแล้วกลายเป็นอักเสบแล้วก็เกิดสภาวะไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวตัวอ่อนก็เลยกลายเป็นไม่ท้องได้เพราะนั้นอย่าทำนะครับอย่าทำโอ้นะฮะก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าก็ใช้กระบวนการธรรมชาติไปแต่ถ้าแบบมันมีปัญหาก็ต้องไปหาสาเหตุอย่างที่อาจารย์ก็บอกอยู่บ่อยๆนะครับว่าต้องไปดูว่ามันมาจากผู้ชายหรือมันมาจากผู้หญิงหรือมันใครต้องปฏิบัติตัวยังไงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถึงนิยามอย่างนี้ครับเราถือว่าโอกาสในการตั้งครรภ์ของคู่สมรสแต่ละคู่เนี่ยนะครับที่อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้คุมกำเนิดนะครับมีเพศสัมพันธ์ไปอาจจะไม่ต้องนับวันไม่ต้องหาวันไข่ตกก็ได้ก็มีสเปรย์สปาไปบางวันตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ตามไปนะครับนะเราถือว่าโอกาสในการตั้งครรภ์ต่อหนึ่งรอบเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5-7% ครับครับไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถือว่าเราพยายามมีโดยธรรมชาติไปแล้วเนี่ยงานเท่าไหร่ถึงจะถือว่าเราต้องไปปรึกษาคุณหมอครับอาการแพทย์เราให้12เดือนครับตรงตัวเอาไปใช้กับว่าเราเมื่อกี้บอกว่าละ 7% ต่อเดือนใช่ไหมครับครับ12 7 84มันเราลองไปเกือบ8เกือบจะ 100% แล้วอ่ะเออแล้วอ่ะถ้ายังไม่สำเร็จเนี่ยถือว่าอ่ะ12เดือนเนี่ยจะ1ปีเนี่ยนานพอละถ้ายังไม่สำเร็จไปปรึกษาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุดีกว่าครับแล้วเรื่องนี้จะมีเรื่องปีกย่อยไปอีกครับเรารู้ว่าผู้หญิงอายุเกิน35เนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องโรคทางพันธุกรรมใช่มั้ยครับอย่างที่เราบอกมีโรคโอกาสเป็นดาวเป็นอะไรได้เยอะเพราะรังไข่มันเริ่มเสื่อมถ้าคู่สมรสคู่นั้นฝ่ายหญิงอายุเกิน35ปีเนี่ยเราถือว่า6เดือนก็พอแล้วนะครับถ้า6เดือนแล้วไม่ท้องเนี่ยไปปรึกษาได้เลยอย่าไปรอปีนึงเพราะยิ่งรอปีนึงเดี๋ยวกลายเป็นยิ่งแก่ลงยิ่งไข่มันยิ่งเสื่อมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูง่ายดูอายุฝ่ายหญิงครับถ้าอายุต่ำกว่า35ปีเนี่ยให้ลอง1ปีไม่สำเร็จไปเจอคุณหมอแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นอายุเกิน35ปี6เดือนรีบไปปรึกษาคุณหมอได้เลยครับซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวกับอายุผู้ชายนะครับเพราะว่าอสุจิของผู้ชายเนี่ยจะสร้างใหม่ทุกวันดังนั้นไม่เหมือนไข่ของผู้หญิงซึ่งมันจะเสื่อมลงตามอายุของเขานะครับโอ้ก็เป็นข้อมูลนะฮะชัดเจนแล้วนะฮะก็ใครไปเห็นสบายใจได้ไปเห็นในเว็บไซต์หรือไปเห็นผ่านตาแบบเกี่ยวกับเรื่องของการที่บอกว่ามีสภาวะกดในช่องคลอดเนี่ยจะทำให้มีบุตรยากนี่ก็อาจารย์ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่จริงนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับผมก็เดี๋ยวเราปีนี้เรายังเจอกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะยังเจออยู่ครับอาจารย์ทำไมเพื่อนหันหน้าเรายังเจออยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยว
เดี๋ยวยังไม่อวยพรปีใหม่คุณดูฟังแล้วกันครับยังเก็บไว้ก่อนนะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นใครอยากได้สิทธิ์ได้ของผมก็ต้องรอมาฟังเราเดี๋ยวผมมาเปิดฟังครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับ